This PBS Podcast PBS Podcasts This is เมื่อสิบปีก่อนครับที่เราเดินทางมาที่นี่แม้สงครามจะยังไม่ได้ประทุขึ้นแต่ก็มีคลื่นใต้น้ำที่กระเพิ่มไหวอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะก่อตัวเป็นคลื่นลูกใหญ่การมาท่องเที่ยวอิสราเอลในเวลานั้น สิ่งหนึ่งที่ผู้มาเยือนไม่อยากพลาดครับคือการเข้าไปในเขตเวสต Bank ค์ในดินแดนของปาเลสไตน์เบื้องหลังของกำแพงที่สูงถึง8เมตรเรียกกันว่า s e ป a r a t ชันวอล l กั้นขวางผู้คนที่ต่างศรัทธาต่างเชื้อชาติระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์มีความแตกต่างอย่างไรบ้างเราอยากเห็นด้วยตาและก็สัมผัสด้วยความรู้สึกของตอนเองที่มีต่อความขัดแย้งนี้ในเขตเวสต์แบง์ของปาเลสไตน์ ผมนันชิตรัตนานนท์ผู้ดำเนินรายการจะเล่าเรื่องผ่านเสียงที่ได้ยินกับการเดินทางในทริปนี้ครับกับ s p i r i t Along t ดู way เหตุผลที่ดินแดนแห่งนี้ครับถูกต้องคำสาบให้อยู่ในความไม่สงบสุขมาตลอดก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนนี้ที่ก่อเกิดศาสนาสำคัญของโลกที่ซ้อนทับกันอยู่ครับ กำแพงนี้ครับได้ก่อตัวขึ้นเพื่อแสดงถึงอนณาเขตพื้นที่ของคนที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันครับแต่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะเป็นของใครดีใครจะมาก่อนมาหลังกลุ่มไหนที่มีคนมากกว่าก็จะมีพลังในการต่อรองมากกว่าเช่นกันครับเมื่อเราลอดผ่านกำแพงส,งสูงสู่ประตูเขตแดนเข้าสู่เวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์ก็มีสถานที่สำคัญทางศาสนาคริสต์ยูดายรวมถึงอิสลามที่มีความเชื่อมโยงถึงกันในประวัติของศาสดาไม่มากก็หน่อยครับ สถานที่แรกที่เราเดินทางไปก็คือเมืองฮิบรูเมืองฮิบรูนะครับถูกแบ่งพื้นที่ออกจากกันโดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองกําลังปาเลสไตน์80%และอีก20%เป็นของกองกำลังอิสราเอลในเวลานั้นครั้งนี้ครับผมไม่ได้ไปคนเดียวครับมีเพื่อนร่วมทางคุณพรีดาประสูตแสงจัน์ทรคุณกิว๋วจะมาช่วยเล่าเรื่องราวนี้ให้คุณได้ฟังครับสวัสดีครับคุณกิ๋วครับตอนที่เราเดินทางไปนะคะ เราอะเริ่มจากการบินไปลงที่อิสราเอลก่อนแล้วก็นั่งรถข้ามกำแพงเข้าไปยังในยังในเขตเวสต์แบงค์ต้องบอกถึงความรู้สึกก่อนว่าตอนที่อยู่อิสราเอลเนี่ยเราก็เราก็มองว่าอิสราเอลเป็นเมืองที่มีได้รับการพัฒนาเนาะเป็นเมืองแบบ ให้ความรู้สึกเหมือนแถบเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีการพัฒนาบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอนั่งรถข้ามกำแพงซึ่งอย่างที่บอกค่ะเป็นกำแพงสูง8เมตรแล้วก็หนามากด้วยนะคะข้ามเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนนั้นอ่ะห้ามถ้ามีการถา่ายทำอะไรทั้งนั้นด้วยด้วยมาตรการความปลอดภยัยเราอ่ะตอนแรกก่อนที่จะไปเราก็รู้สึกว่าเราจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเมื่อย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วอ่ะ เรื่องข่าวขขาของปาเลสไตน์มันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวในการเดินทางไปแต่ว่าในเมื่อมันมีการท่องเที่ยวที่เปิดเส้นทางนี้เราก็เลยอยากจะไปดูพอข้ามไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสภาพบ้านเมืองของฝั่งเวสต์แบงค์อะค่ะกับฝั่งอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันในความรู้สึกข,ของเราซึ่งขั้นด้วยแค่กำแพงน,นี้เท่านั้นนะคะคุณป๊อบอืมครับความเป็นคนแปลกถิ่นไหมครับว่าเขามองเราอย่างไงบ้างจริงๆเราสัมผัสได้ถึง ความเป็นคนแปลกถิ่นตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วค่ะด้วยความที่มีมีนักท่องตอนที่เราไปที่เมืองฮิบรูนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยตอนที่เราไปอะนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนปาเลสไตน์เราเป็นเอเชียแบบหน้าออกโซนโซนตอนออกเข้าไปเราเราดูต่างถิ่นอยู่แล้วแหละพอเข้าไปก็จะมีคนมองจับจ้องเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ด้วยความที่เรามีคนนําทางไปซึ่งเขาเป็นคนปาเลสไตน์เขาก็เหมือนเปิดสัมพันธรรมไมตรีให้เราเนาะให้เราได้เข้าไปพูดคุยกับคนที่ปาเลสไตน์บ้าง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ recognized by the government because they have roads they have electricity those villages who is not recognized by the government they don't have any electricity they don't have roads they don't have sewage system they don't have schools that's why the other when we talk about this one the issues ในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์หมายความว่าเข้ามาตั้งบ้านตั้งตั้งรกรากอะไรอย่างี้ค่ะกินเข้ามาในพื้นที่ของปาเลสไตน์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีมากกว่า850หลังในเขตพื้นที่ของฮิบรูซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างมากในตอนนั้นเพราะว่ากลายเป็นว่าพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์เนี่ยเหลือน้อยลงทุกทีเขาก็เลยมีความค่อนข้างกังวลเพราะว่าครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยถูกเอ,อ่อหมายถึงว่าอพยพออกมาจากแผ่นดินเกิดของเขา แล้วใช่ไหมคะตอนที่อิสราเอลเข้ามาแล้วตอนเนี้ยเขาก็ยังถูกรุนเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วพื้นที่ที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีทีเนี้ยพอเราเดินทางมาเราเป็นคนนอกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะเหมือนบอกเล่าเรื่องเนี้ยให้ให้โลกภายนอกได้รับรู้เขาพูดคํานี้เลยนะคะว่าโลกภายนอกได้รับรู้เพราะในความรู้สึกของเขาอะ่ะ เขาอะมีโลกของเขาอะอยู่แค่หลังกำแพงนี้เท่านั้นเขาไม่เคยรู้ว่าโลกภายนอกอะมองพวกเขาอะยังไงและมีชาวปรัสเยคนหนึ่งครับบอกกับเราว่าแม้ว่าพวกเขาจะยากจนขัดสนเพียงใดก็ตามครับไม่มีวันหรอกครับที่เขาจะขายบ้านให้กับคนอิสราเอลถึงแม้ว่าบ้านจะเป็นสิ่งที่คนอิสราเอลต้องการมากๆเลยแล้วก็พยายามจะหยิบยื่นเงินจํานวนมากเป็นข้อเสนอสาหรับการซื้อบ้านนะครับพวกเขาก็ยังเล่าต่ออีกว่าพวกเขาไม่กล้าจะออกจากบ้านไปนานๆครับ คนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ก็จะออกไปทํางานยังประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมด้วยกันเพราะมีโอกาสในการสร้างงานสร้างไรายได้ที่ดีกว่าอยู่ที่นี่ครับแต่ก็ไม่กล้าจะออกไปนานๆนะครับอย่างน้อยออกไปแล้วก็ต้องมีคนเฝ้าบ้านไว้เพราะถ้าเกิดกลับมาอาจจะถูกคนอิสราเอลยึดไปเลยก็ได้ครับดังนั้นสมบัติที่ล้าค่าที่สุดของเขาก็คือบ้านที่อยู่ในเขตเวสต์แบงค์ที่มันสุดท้ายในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับ พวกเขานั้นพร้อมจะตายที่นี่แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนจะยากลำบากเพราะที่นี่ก็คือที่ทางที่บรรพบุรุษของเขาได้สร้างเอาไว้แล้วก็มีประวัติศาสตร์มากมายทีเดียวครับอย่างเช่นหลุมศพต้นตระกูลก็อาจจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่เราเห็นถึงความขัดแย้งนี้ได้หลุมศพต้นตระกูล เป็นสถานที่สักการะที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์เฮโรสครับคือช่วงเวลา100ปีก่อนคริสต์กาลโดยตั้งอยู่รายล้อมด้วยถ้ำครับที่มีอายุถึง1000ปีก่อนคริสต์กาลและก็ยังถูกสันนิษฐานว่าเป็นที่ฝังศพของครอบครัวอับราฮัมครับแม้ว่าด้านบนจะเป็นเพียงแค่อนุสาวรีย์ให้เราได้เข้าไปสักการะบูชาแต่ใต้สถานที่แห่งนี้ครับเชื่อว่ามีหลุมฝังศพซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปได้ครับซึ่งอับราฮัมนี้ครับ ในความเชื่อนั้นก็มีลูกชายสองคนซึ่งเป็นต้นกําเนิดทั้งของชาวยิวและชาวอาหรับก็ทั้งยิวและอาหรับครับก็ตามมีจุดกําเนิดเดียวกันคืออับราฮัมซึ่งเป็นบิดาคนเดียวกันครับจริงๆพอมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกแปลกใจทุกครั้งเลยนะคะคุณป๊อปว่าเออเป็นพี่น้องกันแต่ก็ทะเลาะกันได้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเขามาจากอับราฮัมพ่อเดียวกันนี่แหละแล้วเขาก็ แยกกันมาแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ค่ะความขัดแย้งอย่างที่บอกตอนที่ไปก็คือเราได้เห็นทุกที่เลยค่ะอย่างที่นี่เนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์คศ1994ค่ะระหว่างที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยกำลังสดภาวนาต่อหลุมศพของอับ,บราฮัมค่ะก็มีชายชาวยิวคนนึงค่ะชื่อนายบารุกโกสตน์เนี่ย ซึ่งมีความคิดต่อต้านชาวอาหรับอย่างรุนแรงนะคะบุกเข้ามาอย่างมัสยิดแล้วก็ยิงกลาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า29คนแล้วก็บาดเจ็บอีก125คนในช่วงเวลานั้นค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้คนปาเลสไตน์เนี่ยรู้สึกไม่พอใจชาวยูเป็นอย่างมาก เพราะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการทําให้เกิดการแบ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะออกเป็นสส่วนคือส่วนหนึ่งอ่ะสำหรับชาวอาหรับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะสำหรับชาวยูก็คือมีการแบ่งออกอย่างนี้อย่างชัดเจนคือไม่ไม่อยู่ร่วมพื้นที่กันแบบนี้เลยอะค่ะจากนั้นครับเราเดินลงมาที่ตลาดครับเพื่อจะแวะดูตลาดอาหารสดว่าเข้าขาขอะไรบ้าง ก็พบว่าอาหารสดที่นี่ครับจะถูกกว่าในอิสราเอลครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพืชผลส่วนใหญ่ของชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็จะปลูกกินกันเองครับแล้วก็ขายให้กันเองแบ่งปันกันแต่ก็ยังมีสิ่งของเครื่องใช้อีกหลายสิ่งเลยนะครับที่ต้องนําเข้าจากอิสราเอลซึ่งจะมีราคาที่สูงมากทีเดียวเมื่อเทียบกับรายรับของชาวปาเลสไตน์ที่มีอยู่ตอนนี้ครับช่วงเวลานั้นครับก็ยังมีชาวปาเลสไตน์ส่วนหนึ่งครับที่ได้รับ อนุญาตและก็ยินยอมให้เดินทางออกไปจากกำแพงนี้ครับเพื่อไปทำงานในอิสราเอลอาจจะไปเช้าเย็นกลับมีประมาณการว่าชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานได้นั้นตอนนั้นในปีคิสรศ2008น่มีอยู่ถึง45,000คนครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่น้อยมากเลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าทุกคนก็รู้สึกเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับ ถึงแม้ว่าใน1ิปีก่อนนั้นจะยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนอย่างช่วงนี้นะคะคุณป๊อปแต่เราอะสัมผัสได้ถึงความระแวงที่มีต่อกันค่ะต้องพูดต้องพูดคํานี้เลยว่าต่างฝ่ายก็ต่างระแวงแล้วก็มีความกลัวซึ่งกันและกันอยู่เพราะฉะนั้นนโยบายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มต้นมาจากความระแวงต่อกันนั่นเองไม่ว่าเป็นพื้นที่นอกหรือในกําแพงเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนเลยครับตั้งแต่เรื่องของพื้นที่สาธารณะเลยนะครับจะระบุชัดเลยว่า พื้นที่นี้เฉพาะพื้นที่ของใครซึ่งก็คล้ายๆกับยุคหนึ่งครับที่มีการเหยียดสีผิวกันในช่วงของการท่องเที่ยวที่กำลังหอมหวานอยู่ครับเราก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่ได้เราก็ไปเมืองเบธเลเฮมครับในเขตเวสต์แบงค์สำหรับที่นี่ครับเป็นชุมชนคริสตศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดโดยเชื่อกันว่าที่นี่เป็นเมืองเกิดของพระเยซูครับ ซึ่งพอเดินทางข้ามไปนะคะผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสค่ะเข้ามาชวนเราพูดคุยจําได้ว่ามีชาวปาเลสไตน์เนี่ยเข้ามาชวนเราคุยเรื่องเนี่ยะค่ะว่าพระเยซูเกิดวันที่25จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มาถามเราอยู่ว่าเชื่อแบบนั้นหรออะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในนิกายของคริสต์เนี่ยก็มีความเชื่อว่าพระเยซูเกิดวันอื่นๆด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่วันที่25ธันวาคมนะคะ บทเก่าแก่ที่เราเห็นครับสร้างขึ้นอยู่ในตำแหน่งเดียวกับถ้ำครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ว่ากันว่าเป็นที่ประสูติของพระเยซูอันที่จริงแล้วบอกว่าโบทนี้เป็นถ้ำหรือเปล่าก็ไม่มีทางรู้เลยครับว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่โพรงที่ขุดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคอกมา้าไม่มีหลักฐานใดๆที่ชัดว่าผู้คนนั้นรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่คือสถานที่ประสูติของพระเยซู มันเป็นเพียงแค่ตำแหน่งที่บอกต่อๆกันมาครับมีการเปิดเผยจากบันทึกครับว่าใต้โบสถ์แห่งนี้มีแท่นบูชาแล้วก็ข้างใต้นั้นมีหินอ่อนรูปดาวครับและตรงนี้เองครับที่ซึ่งพระเยซูได้ประสูติและอีกที่หนึ่งครับซึ่งไม่ไกลาจากโบสถ์ก็คือสถานที่ที่เรียกว่าเบสซาโฮหรือทุ่งเลี้ยงแกะครับสถานที่นี้ครับเชื่อกันว่าเป็นที่ที่เทวดาปรากฏตัวขึ้นครับ เพื่อแจ้งให้เหล่านักปราดได้รู้ว่าพระเยซูได้ประสูติขึ้นมาแล้วครับ mm hmm. บทหลังนี้ครับจะถูกเรียกว่าโบทนางฟ้าความลับของโบทแห่งนี้ก็คือเมื่อไรนะครับที่ร้องเพลงขึ้นมาในโบทแห่งนี้เสียงเรานั้นจะไพเราะกว่าปกติมากมายทีเดียวครับ Know, 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 จริงแล้วสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวยังเขตเวสต์แบงค์ส่วนใหญ่ก็จะจบเพียงเท่านี้ครับแต่เราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปไกลกว่านั้นอีกครับโดยการที่เราทำเรื่องครับขอผ่านเข้าไปในเขตเวสต์แบงค์กับองค์กรต่างประเทศครับที่สนับสนุนการสร้างสันติและก็หยุดยั้งความรุนแรงผ่านการสแสดงออกทางศิลป,ปะและดนตรีครับพอเราเดินทางพ้นไปจากเขตเมืองเบลเฮมซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอะนะคะเราก็พบว่าสภาพเมืองเนี่ย ต่างออกไปเลยค่ะวิวทิวทัศน์จากที่เคยมีโบสมีความสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราพบว่าพื้นที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยค่ายอพยพค่ะซึ่งอยากจะให้ทุกคนลองจินตนาการดูนะคะค่ายอพยพในหัวของเราอาจจะไม่เหมือนในหนังบ้านที่มีความเป็นบ้านถาบอลมากกว่าเพราะว่าจากที่เคยสร้างง่าย มีชั้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะถูกต่อเติมเป็นบ้านสองหรือสชั้นเพราะว่าพวกเขาคนปาเลสไตน์เนี่ยอยู่กันในพื้นที่นี้นะคะมานานมากแล้วเราก็เข้าไปเคาะประตูกันหน้าบ้านครับไปเยี่ยมทักทายเขาครับ เมื่อเรามาจากต่างถิ่นจากโลกภายนอกแล้วพวกเขาก็มีความยินดีมากๆเลยครับที่จะเล่าเรื่องของความยากลําบากในการใช้ชีวิตถูกเอารัดเอาอเปรียบอย่างไงเรียกง่ายๆครับอยากจะฟ้องเราให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าพวกเขานั้นใช้ชีวิตกันแย่แค่ไหนเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณลุงชาวปาเดสไตน์ท่านหนึ่งครับซึ่งต้องอพยพมาอยู่ที่นี่พวกเขาไม่เคยลืมเลยนะครับว่าบ้านเกิดอ,อยู่ที่ไหนเพราะหน้าบ้านแต่ละหลังครับในค่ายอพยพนะครับหรือว่าบ้านหลังชั่วคราวนี่แหละครับ จะมีการสลักชื่อบ้านเกิดของตนเองเข้าไปด้วยเพราะเด็กๆที่เกิดมาทีหลังนี้จะได้ท่องได้ขึ้นใจครับว่าบอกว่าบ้านของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะแต่อยู่ที่เมืองเมืองนี้ซึ่งสักวันหนึ่งเขาก็จะกลับบ้านไปครับจะบอกว่าชาปาเลสไตน์หลังกำแพงสูง8เมตรแห่งนี้นะคะพยายามจะใช้ทุกวิถีทางเลยก็ว่าได้ค่ะในการที่จะบอกคนภายนอกแล้วก็นอกจากนั้น คิดว่าน่าจะเป็นการย้ำเตือนตัวเองตลอดเวลาด้วยว่าบ้านเกิดของพวกเขาอะ่ะไม่ใช่ที่นี่นะอย่างตอนที่เราได้เดินทางไปโรงงานเซรามิกแห่งหนึงอะคะ่ะก็จะมีรูปหนึ่งอะนะคะที่ถูกนำมานมามทำเป็นผลงานเซรามิกเป็น เป็นรูปที่ชื่อว่าฮันดาลาค่ะเป็นคาแรกเตอร์การ์ตูนนะคะเด็กผู้ชายยืนหันหลังซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โด่งดังมากในหมู่ชาวปาเลสไตน์ค่ะเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แทนตัวของศิลปินคนที่วาดเองนะคะที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านโดยเด็กเนี่ยก็จะมีลักษณะคือมีมือสองข้างที่ควยกันอยู่ด้านหลังที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์บอกว่าถึงการต่อต้านในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ เคยเห็นข้อความหนึ่งนะคะคุณป๊อบในข่าวของอาจาซีราเนี่ยแหละคะ่ะเขาว่าจะชอบเรียกพื้นที่ในเขตเวสต์แบงก์แล้วก็กาฉนวนกาซาเนี่ยค่ะไว้ว่าเป็นคุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแต่แต่ทุกวันนี้ครับนอกจากเป็นคุกแล้วเนี่ยยังเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเลยครับเพราะว่าก็ยังเกิดสงครามประทุข,ขึ้นมาที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละครับ หลังจากที่เหตุการณ์นี้ปะทุขึ้นนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่จําขึ้นได้จากการเดินทางไปยังปาเลสไตน์เมื่อครั้งนั้นว่าตอนที่ได้ลงพื้นที่เพื่อเพื่อไปกับองค์กรนี้ยค่ะก็จะมีองค์กรหนึ่งที่เขาดูแลเรื่องเด็กในศูนย์อพยพเขาอ่ะจะดูแลแล้วก็สอนให้เด็กเหล่านั้นอะ่ะ โตขึ้นมาแล้วก็รับรู้ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านทางการแสดงและงานศินลปะค่ะเพื่อให้เด็กอ่ะในเติบโตขึ้นมาแบบโดยใช้ศิลปะและก็การแสดงเป็นสิ่งที่กล่อมกลาวจิตใจพวกเขาอะค่ะแต่ว่าระหว่างทางที่เราเดินทางไปเนี่ยก็มีกลุ่มเด็กเนี่ยค่ะพยายามจะคลย่ก้อนหินใส่เราค่ะ คนที่ดูแลก็ห้ามเด็กน,นะคะแล้วก็อธิบายให้เราฟังว่าเด็กเหล่านี้เห็นเราเป็นคนนอกหมายความว่าเขาอะรู้แหละด้วยหน้าตาะอะไรเงี้ยเราไม่ใช่คนปาเลสไตน์แล้วเขาด้วยความทรงจำด้วยการที่เขาเติบโตมาเขาเห็นว่าคนจากโลกข้างนอกอะเข้ามาทำร้ายเขายังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยพยายามที่จะปกป้องตัวเองโดยการเคลียยงหินใส่ ไม่ว่าใครจะเดินผ่านเข้ามาแล้วเขาเห็นว่านี่คือคนที่มาจากข้างนอกเนี่ยเขาก็จะทำปฏิกิริยาแบบนั้นทันทีค่ะคนดูแลครับยังบอกอีกว่าเด็กเหล่านี้ครับโตมากับความรุนแรงที่กระทําทั้งร่างกายและก็จิตใจของเขาครับไม่ว่า จากที่ตัวเองนั้นเคยประสบด้วยตัวเองหรือจากคนในครอบครัวที่พวกเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับก็มันมีความจําเป็นครับที่ต้องสอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความเป็นคนครับมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ควรจะมีการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันครับเด็กกลุ่มนั้นที่เราเจอค่ะก็น่าจะอายุประมาณสักสิบกว่าขวบ แต่ว่าตอนนี้พอผ่านมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมคะที่เราเดินทางไปตอนนี้ก็น่าจะอายุประมาณ20กว่ากว่าคือพอพอเราเห็นสงครามครั้งนี้แล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าเอาถ้าเด็กกลุ่มนะัน้นที่เคยคว้างหินใส่เราตอนนี้อายุ20กว่าปีแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะเป็นคนที่สามารถหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็มาเข็นฆ่าใครก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอนึกได้แบบนี้ก็รู้สึกได้เลยว่านี่คือข้อเท็จจริงในภาวะที่เมืองเกิดสงครามอะ่ะ คนน่ะเขียนค่ากันโดยที่ไม่ได้มองเลยว่าเด็กในเมืองอ่ะจะเติบโตมาอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเหล่านี้แหละคือคนที่เป็นคนที่กําหนดอนาคตของประเทศจริงๆเลยผ่านเหตุการณ์นี้อย่างนี้ค่ะออกมาจากบ้านเด็กแล้วเราก็เดินทางต่อไปครับเพื่อไปดูบ้านหลังอื่นๆของชาวปาเลสไตน์ครับตอนนี้ละครับเราถูกชักชวนให้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับที่เราเข้าไปถึงบ้านตรงนั้น ตอนแรกที่เราตกลงกันไว้นะคะก็คือเราตกลงไว้ว่าเราจะเข้าไปเยี่ยมบ้านของชาวปาเลสไตน์อยากไปดูว่าเขามีวิถีชีวิตมีวิธีการใช้ชีวิตยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงเนี่ยเราพบว่าเขาแนะนำตัวกับเราว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลเคยโดนจับแล้วก็ออกมาได้ ตอนนั้นรู้สึกช่วงเวลานั้นเนี่ยเราติดต่อสื่อสารยากมากทั้งสัญญาณมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าไม่ถึงใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเราพอจะทราบนะคะว่าชาวปาเลสไตน์ในช่วงนั้นเนี่ย การเข้าถึงเ,เนต็ตก,ก็ค่อนข้างยากพอสมควรทีนี้เนี่ยเวลาที่เขามีเรื่องอะไรอะคะ่ะอย่างที่บอกอเขาพยายามที่จะบอกโลกภายนอกตลอดด้วยวิธีการไม่ว่าจะเขียนบนกำแพงใช่ไหมคะไม่ว่าจะแสดงออกมาทางศิลปะหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกวิธีการหนึง่งที่เขาอยากจะป่าประกาศออกมาเหมือนกันว่าพวกเขาวาเดือดร้อนยังไงเขาอยากให้โลกเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเมื่อเขารู้ว่าเราได้เดินทางไปแล้วเราก็เหมือนเป็นเป็นสื่อ จากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พอเขารู้แบบนั้นอะ่ะเขาก็เลยอยากจะให้เรื่องราวของเขาอะ่ะได้ถ่ายทอดผ่านสือ่อช่องทางไหนก็ได้แหละให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะการเดินทางไปยังเวสต์แบงค์นะคะจะไปแบบไปเช้าเย็นกลับค่ะซึ่งการเดินทางกลับก็กต้องผ่านกำแพงสูง8เมตรเหมือนที่เราได้เดินทางขาเข้ามาเนี่ยค่ะตอนที่นั่งรถกลับอ่ะค่ะเรากลับไปด้วยความคิดหลายอย่างในช่วงเวลานั้น มันเป็นความคิดใหม่ๆที่ว่าเราได้เห็นปาเลสไตน์ในมุมใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราได้เห็นสภาพของบ้านเมืองที่เป็นผลกระทบจากสงครามจริงๆในแบบที่บ้านเราเราจะไม่เคยเจอแน่นอนเราอยู่ท่ามกลางสิ่งนั้นจริงๆอะคะ่ะตอนนั้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนอะเรา รับรู้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็รู้สึกกับมันถึงถึงแค่นั้นแต่พอเมื่อเวลาผ่านมาอีก10ปีจนถึงทุกวันนี้ค่ะกับสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันหวนกลับมาในความคิดของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่สภาพปานเมืองที่เราเห็นเท่านั้นแต่ภาพเด็กอะค่ะที่คว้างหินใส่เราในวันนั้นอะคะ่ะมานั่งคิดว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปไหมถ้าเราให้พื้นที่แก่ชาวปาเลสไตน์ได้บอกเล่าในมุมมองของตัวเองบ้างเนี่ยค่ะ เพื่อที่จะบอกว่าเราเข้าใจถึงความระแวงคือจะบอกว่าเข้าใจถึงความระแวงที่อิสราเอลมีต่อป,ปาเลสไตน์แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงความทุกข์ที่ชาวปาเลสไตน์มีหลังกำแพงสูงนั้นเช่นกันก็อีกหลายๆข้อความครับที่เขียนอยู่บนกำแพงนั้นคนปาเลสไตน์ต้องการสิทธิในพื้นฐานในการอยู่ ร่วมกันในสังคมในความเป็นมนุษย์ครับแค่การได้สร้างกำแพงนั้นกั้นประเทศนั้นก็ไม่ได้การันตีถึงความสงบสุขในอนาคตได้พื้นที่พิพาทที่เกิดความขัดแย้งเกิดสงครามความไม่สงบครับเราได้เรียนรู้ถึงภัยร้ายแรงจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาโตมาพร้อมกับความหวัดระแวงและความรุนแรงซึ่งก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่ไหนและก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครครับและทั้งหมดนี้คือการสะท้อนมุมมองของพื้นที่ที่เราไป เพื่อพบเจอกับเรื่องราวที่เก็บมาเล่าให้คุณได้ฟังกันครับพบกับเรื่องราวและการเดินทางในครั้งต่อๆไปครับกับเสียงจากเรื่องราวที่เราได้ยินใน Spirit Along the Way สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thai PBS podcast. View the world via The Voice.